ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับสำหรับรายการบ้านดวงนะครับช่วงนี้ก็มีท่านผู้ชมนะครับติดตามเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของการเช็คเลขที่ถูกโฉลกของแต่ละท่านนะครับอาจารย์หลายๆท่านนะครับในรายการบ้านดวงทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะแต่ละท่านเนี่ยก็ให้เลขได้อย่างแม่นยำนะครับก็เป็นแฟนคลับ FC ของอาจารย์ท่านใดก็โปรดติดตามกันต่อเนื่องไปนะครับท่านจะได้มีโชคมีลาภแล้วก็มีความสุขนะครับมีรอยยิ้มจากในการที่ผลสลากแต่ละงวดออกมาแล้วท่านมีโชคมีลาภนะครับในส่วนผมนะครับในงวดที่แล้วไม่ได้มาจัดรายการนะครับเนื่องจากป่วยนะครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพพอรู้ตัวเองเช็คดวงแล้วนะครับว่าเกิดปีมะแมนะครับปีนี้ก็จะชมเรื่องสุขภาพนะครับแต่ดวงก็คือดวงนะครับยังไงแล้วนะครับเราป้องกันแก้ไขให้หนักเป็นเบานะครับฉะนั้นท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็หมั่นเช็คดวงนะครับเพื่อที่เราจะได้มีทางหนีที่ไล่นะครับแล้วก็พยายามที่จะป้องกันนะครับตั้งแต่เนิ่นๆหนักก็เป็นเบาแม้เราจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็สามารถที่จะทำให้มันทุเลาเบาๆลงได้นะครับวันนี้นะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้มาจัดรายการแต่ผมก็ยังโพสต์นะครับเกี่ยวกับคลิปนะครับขึ้นไปอยู่2คลิปนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้านะครับ29ตรงๆสังเกตนะครับผมจะขีดเส้นใต้ไว้นะครับไปย้อนกลับไปดูได้นะครับ2529นะครับแล้วก็เข้า29ไม่ต้องกลับเลยนะครับหลายท่านที่แอดไลน์เข้ามานะครับก็แสดงความยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจหลายคนก็โอนเงินร่วมทำบุญทอดกฐินมาให้นะครับเพราะว่าผมก็แจ้งทุกครั้งที่จัดรายการว่าเดือนตุลานะครับปี2561เนี่ยรายได้นะครับจากการที่ท่านผู้ชมหลายท่านได้ร่วมทำบุญเข้ามาเนี่ยผมก็จะนำไปร่วมสมทบทุนทอดกฐินนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับฉะนั้นสำหรับท่านนะครับใดที่สนใจที่อยากจะได้ดวงเจาะลึกในเรื่องของคนเกิดแต่ละวันเนี่ยให้แอดไลน์เข้ามาตามไลน์ที่ขึ้นมานะครับเราจะได้คุยกันว่าท่านเกิดวันนี้เนี่ยเลขนะครับถ้ามันเยอะมากเนี่ยท่านจะโฟกัสเลขอะไรนะครับมันจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะไม่ต้องหมดเงินในการไปเสี่ยงโชคอะไรมากมายนะครับเราก็เล่นแต่พอสมควรนะครับก็โดยเฉพาะผมจะบอกเลยนะครับว่าเลขนะครับก็คือเลขท้ายรางวัลที่1นะครับก็ผมให้มานะครับมี6มี5มี1มี4นะครับก็ที่วงกลมไว้นะครับก็หลายคนเอาไปจับคู่นะครับ1551นะครับ415 451ก็เข้ากันเยอะแยะนะครับก็อันนี้จะแม่นไม่แม่นก็ท่านผู้ชมนะครับที่ถูกก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปที่ผมจัดรายการด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านคิดว่าที่มาพูดเนี่ยมีหลักฐานยืนยันหรือเปล่าโดยเฉพาะที่ผมจัดรายการเรื่องของคนราศีใดที่จะปลดหนี้ปลดสินนะครับราศีพิจิกนะครับ29ก็เข้านะครับหลายคนที่เกิดราศีพิจิกแล้วก็ไปซื้อเลข29ก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหลายท่านก็นึกร้องมาว่าอยากให้ผมมาจัดนะครับโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันโดยเฉพาะว่าคนเกิดวันไหนควรจะซื้อเลขอะไรนะครับเพราะว่าทุกงวดเข้างวดที่แล้วคนที่เกิดวันจันทร์ก็เข้า29งวดก่อนนั้นก็เข้านะครับเข้ามา 7-8 งวดติดต่อกันนะครับงวดนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าเข้าแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่แอดไลน์มาผมก็จะมีการตรวจดวงชะตาโชคลาภและดูเลขที่เหมาะสมให้ไปนะครับถ้าซื้อแล้วเฉียดไปเฉียดมายังไม่เคยถูกลองให้โอกาสผมลองแอดไลน์เข้ามาให้ผมลองบอกตัวเลขไปนะครับเนื่องจากหลายครั้งที่ผมบอกว่าจะไปซื้อกับคนที่ไหนอย่างไรแล้วหลายคนเนี่ยไม่สามารถจะซื้อได้วันนี้ผมทำการบ้านมาให้ท่านผู้ชมสามารถไปซื้อได้ง่ายๆนะครับโดยใช้เวลาทักษาเข้ามาสีเสื้อของคนขายและตัวเรานะครับโดยที่วันเนี่ยซื้อได้ทุกวันโดยที่ผมจะเอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละวันมาให้นะครับมันจะได้สะดวกนะครับในการที่เราจะไปเลือกซื้อเราจะได้ไม่ต้องเจาะจงว่าต้องไปวันไหนนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมได้เสี่ยงนะครับเลขจากโชคลาภมาให้แล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับก็คือได้เลข9นะครับ
เลข9เนี่ยคือเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับฉะนั้นเนี่ยให้ท่านไปไหว้นะครับหรือจุดธูปบอกนะครับปู่ย่าพญานาคนะครับขอโชคขอลาภขอทราบจากท่านนะครับก็ท่านก็จะได้โชคได้ลาภนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณบางครั้งที่เราขอเราไม่ถูกเราเขียนไปเขียนมาเพราะว่าเราไม่ได้ทำตรงนี้นะครับก็แนะนำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจุดธูปขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะองค์ปู่ย่าพญานาคองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมานะครับก็คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้คุณนะครับใส่เสื้อสีแดงหรือสีเขียวไปซื้อกับคนขายลอตเตอรี่ที่ใส่เสื้อสีแดงหรือสีเขียวนะครับร้านไหนก็ได้นะครับจะเป็นคนขายผู้ชายผู้หญิงก็ได้ขอให้ใส่เสื้อสีนี้นะครับเวลานะครับเวลาเดียวนะครับ8 โมงถึง 4 โมงเย็นนะครับวันก็คือซื้อได้ทุกวันเลยในเวลานี้แล้วก็ซื้อสีเสื้อของคนขายตามนี้นะครับสีแดงหรือสีเขียวเลขนะครับเลข9เนี่ยเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลข1คือเลขประจำตัวของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีเลขอีกตัวนึงนะครับที่อยู่ในเลขของเกี่ยวกับราชาโชคนะครับคือเลข7ของคนเกิดวันอาทิตย์ฉะนั้นผมให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปซื้อเลขตามนี้นะครับ1771 9779นะครับก็คนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่จะมีโชคลาภนะครับมีโชคลาภถึง 85% นะครับต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยผมเสี่ยงให้มาได้เลข5เลขแห่งดาวการเงินนะครับเลขแห่งดาวการเงินก็วันจันทร์เป็นวันที่มีเสน่ห์นะครับทำการทำงานเนี่ยคุณก็จะได้โชคลาภในเดือนในงวดวันที่16มีนาเนี่ยคุณจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามจากผู้ใหญ่จากการอุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วคุณยังโชคได้โชคลาภในการเสี่ยงโชคแบบฟุกๆอีกนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาหลายทางนะครับเลข5นะครับเหมาะกับคนเกิดวันจันทร์คือเลข2นะครับแล้วก็อีกเลขนึงก็คือเลข6นะครับเลข6เนี่ยอยู่ในเกณฑ์อธิบดีนะครับฉะนั้นให้คนวันจันทร์เนี่ยไปเสี่ยงโชคคือ25 26 56นะครับแล้วก็ให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยใส่เสื้อสีฟ้าหรือสีเหลืองสีครีมนะครับไปซื้อกับคนขายที่ใส่เสื้อสีฟ้าสีเหลืองหรือสีครีมเหมือนกันวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะครับวันไหนก็ได้นะครับไปซื้อในเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงทุ่มครึ่งนะครับครับช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คุณจะมีโชคแบบฟุกๆนะครับก็ต่อมาก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมเสี่ยงโชคมาได้เลข8เลข8เนี่ยเป็นเลขที่ดีมากนะครับของคนจีนนะครับก็เป็นดับเบิ้ลลัคกี้เป็นไพ่เดอะเบสนะครับก็คือเป็นไพ่แห่งโชคลาภนะครับถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสีเทาๆหรือคุณชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเนี่ยในงวดวันที่16มีนาเนี่ยคุณจะมีโชคแบบเต็มๆนะครับวันจันทร์ฟุกๆแต่วันอังคารเนี่ยเต็มๆนะครับวันอังคารเนี่ยคือเลข3นะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่16มีนาเนี่ยมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นก็คืออยู่ในช่วงของเลขของเป็นสีเป็นลาภะเป็นเกี่ยวกับเป็นโชคลาภนะครับการเงินคือเลข5นะครับดาวพฤหัสเลข5ฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้คุณมีซื้อ3553นะครับ8558นะครับสำหรับคนวันอังคารนะครับให้คุณใส่เสื้อผ้าสีชมพูหรือสีขาวนะครับไปซื้อกับคนขายอายุเท่าไรก็ได้เพศชายเพศหญิงก็ได้แต่ใส่เสื้อสีชมพูหรือสีขาวนะครับเวลานะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็วันอังคารเนี่ยจะมีโชคลาภเต็มๆแบบว่าสุดโคตรเลยนะครับภาษาวัยรุ่นนี่คือโคตรๆเลยนะครับวันอังคารเลข3เนี่ยหลายงวดที่ผ่านมานี่ก็เป็นเลขที่มาแรงแล้วก็งวดที่16นี่เลข3ก็ยังเป็นเลขที่โดดเด่นอีกเลขนึงนะครับขอให้คนวันอังคารมีโชคนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเนี่ยผมรวมทั้งวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนนะครับผมจับมาได้เลข7เลข7เนี่ยคือเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่เกิดวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยโชคลาภคาดเคลื่อนนะครับเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอดยังไม่ได้จับโชคเต็มๆสักทีสำหรับงวดที่16มีนาเนี่ย
คุณจะได้จับโชคแบบเต็มๆแบบฉับพลันแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นแล้วก็อะไรที่คาดเคลื่อนก็จะมาในงวดนี้นะครับก็คนมันพูดก็อย่าเพิ่งคาดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้งวดนี้ลงสู้อีกทีนึงนะครับรับรองว่าคุณก็อาจจะได้สมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังมานะครับเปิดเลข7ในวันพุธเนี่ยเลขประจำตัวของวันพุธกลางวันคือเลข4พุธกลางคืนพระราหูนี่เลข8ผมก็เลยให้คุณมาจับคู่กันนะครับก็คือ4774 7887นะครับสีเสื้อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธสีเขียวหรือสีฟ้านะครับให้คุณใส่สีนี้ไปเสี่ยงโชคกับคนขายอายุเพศอะไรก็ได้แต่ต้องใส่เสื้อสีที่ถูกจรดสีนี้ด้วยนะครับสีเขียวหรือสีฟ้าเวลาที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะครับก็ไปเสี่ยงซื้อในช่วงเวลานี้นะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับก็สำหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็ผมว่าคุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้มีเงินมีโชคลาภเข้ามาหลังจากที่คุณเฝ้ารอมาหลายงวดแล้วนะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยนะครับผมเสี่ยงโชคได้เลข6เลข6เนี่ยเป็นเลขที่เป็นเลขราชาโชคนะครับเป็นเลขราชาโชคเป็นเลขราชาโชคแล้วก็ตกในเกณฑ์ที่โดดเด่นมากๆในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ขอโทษครับ16มีนาคม2561เนี่ยเลข6กับเลข3เนี่ยโดดเด่นมาพอกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่มาแรงนะครับในงวดวันที่16มีนาคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยก็คือดาวการเงินคือเลข5นะครับแล้วเลขที่โดดเด่นเลขหนึ่งก็คือเลข4นะครับเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอธิบดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมให้คุณไปเสี่ยงโชคคือ6446 5665ติด5445ไว้นิดนึงนะครับคนเกิดพฤหัสให้ใส่เสื้อสีส้มหรือสีแดงนะครับสีที่ถูกโชคนะครับไปซื้อกับคนขายที่ใส่เสื้อสีส้มหรือสีแดงเพศชายเพศหญิงอายุมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรขอให้ใส่เสื้อสีนี้นะครับเวลาก็คือตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับถึง6โมงเย็นนะครับคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยเป็นดวงแห่งดาวการเงินก็คือจะมีโชคลาภการเงินเข้ามาในทั่ววันที่16มีนาเนี่ยผมมั่นใจว่าคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยมีโชคถึง 90% นะครับในวันอื่นๆก็อยู่ที่ 85% นะครับโดยเด่นขึ้นมาก็คือในวันพฤหัสเนี่ย 90% นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยผมเสี่ยงไพ่ได้เลข3เลข3เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นราชาโชคเลยนะครับโดยเด่นพอกับเลข6นะครับแล้วก็ให้โชคให้ลาภมาติดต่อกันในงวดก่อนๆทั้ง3 4งวดติดแล้วในงวดวันที่16มีนาก็ยังมีเกณฑ์จะมาอยู่นะครับก็คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็เป็นคนที่ลำบากนะครับก็มีหนี้มีสินแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าหนี้สินท่วมตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะแยะไรรับไม่พอกับรายจ่ายนะครับตอนนี้ยังเครียดอยู่นะครับในงวดวันที่16มีนาเนี่ยเราเอาเลขที่ผมให้ไปเสี่ยงโชคนะครับคุณจะได้จับเงินก้อนนะครับก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่เอามาเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ในระดับหนึ่งนะครับเลข3เนี่ยเนื่องจากที่ผมบอกแล้วอธิบดีอีกเลขหนึ่งก็คือเลข6นะครับแต่ว่ามันมีเลขหนึ่งที่มันโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่เป็นคู่กันนะครับถึงแม้ว่าในตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขของดาววิทยุที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยแต่มันอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภนะครับก็คือเลข0ดังนั้นผมให้ท่านผู้ชมนะครับที่เกิดวันศุกร์เนี่ยไปเสี่ยงโชคก็คือ63 36นะครับ3060อย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับในคนที่เกิดวันศุกร์ให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยใส่เสื้อสีขาวหรือสีฟ้านะครับหรือสีครีมเนี่ยนะครับ3สีเนี่ยไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่กับคนที่ขายใส่เสื้อสีฟ้าสีครีมหรือสีขาวเหมือนกันนะครับเวลาก็คือ 9:00 นเช้าถึงบ่าย 3:00 นเย็นนะครับก็ขอให้คนมีสุขนะครับสู้ๆนะครับเรายังไงแล้วเราก็ยังมีความหวังนะครับก็ต้องดิ้นกันไปอย่างน้อยเราก็สู้ๆนะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันสุดท้ายนะครับก็คือวันเสาร์นะครับผมเสี่ยงโชคได้เลข4เลข4เนี่ยเป็นดับเบิ้ลนะครับลัคกี้นะครับเลข2 2ครั้งนะครับเป็นเลขที่ตกในเดือนอาทิตย์พอดีนะครับก็เป็นเลขที่มีมงคลอีกเลขหนึ่งนะครับ
ก็วันเสาร์เลขประจำตัวของคุณวันเสาร์ก็คือเลข7นะครับเลขคู่กับเลข4ที่เป็นคู่มิตรกันก็คือเลข2ผมเลยให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเสี่ยงซื้อเลข7447 2442แล้วก็2772นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาวันเสาร์จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับจะเกิดปัญหาหลายอย่างที่มันติดขัดแต่ในงวดวันที่16มีนาคมเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะยิ้มได้นะครับคุณมีโอกาสได้จับเงินก้อนถึง 90% นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับให้คุณใส่เสื้อผ้าสีดำสีม่วงนะครับหรือสีเข้มคือสีน้ำเงินนะครับไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กับคนขายที่ใส่เสื้อสีดำสีน้ำเงินนะครับหรือสีม่วงเนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพศอะไรก็ไม่เกี่ยงขอให้ใส่เสื้อผ้าตามนี้เวลาที่ควรจะไปซื้อก็คือ 11:00 ถึง 18:00 นนะครับครบแล้วนะครับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับในงวดที่แล้วผมได้ให้เลขไปนะครับหลายคนก็นำไปจับคู่ซื้อกันแม้แต่เลขที่ผมวงกลมแล้วก็ขีดเส้นใต้ก็เข้างวดนี้ผมก็มีเลขมาฝากนะครับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับผมให้เลขเด่นคือ6กับ3นะครับเลขเด่นคือ6กับ3ฉะนั้นก็คือให้ท่านผู้ชมไปซื้อนะครับคือ6465นะครับเลขเด่นเลข6นะครับเลข6ก็คือ6465เลข3ก็คือ5383นะครับแล้วก็เอา63เนี่ยซื้อด้วยกันด้วยเพราะว่าเด่นเนี่ยอาจจะมาคู่กันอย่างเมื่อที่แล้วผมให้เด่น1กับ5ใช่มั้ยครับมา5115นะครับงวดนี้ทั้งเลขท้ายรางวัลที่1นะครับคือ6กับ3ก็คือ6465นะครับแล้วก็3คือ5335838อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็63ด้วยนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับงวดที่แล้วผมให้29มาตรงๆงวดนี้ก็มั่นใจว่าจะมาอีกนะครับผมให้เด่น8กับ5นะครับ8นี่ให้ไปซื้อ82 28 8778 5นี่ให้ซื้อ52 25 5775แล้วก็อย่าลืมซื้อ85 58ด้วยนะครับงวดวันที่16มีนาคม2561นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากถามมีการส่วนตัวว่าในงวดเนี้ยเราเกิดวันอาทิตย์เราเกิดวันจันทร์เราเกิดวันอะไรเนี่ยเรามีโอกาสมีโชคกี่เปอร์เซ็นต์แล้วควรจะซื้อเลขอะไรที่ไม่ต้องซื้อเยอะให้มันโฟกัสตรงจุดเจาะจงไปเลยเนี่ยโอกาสถูกมันจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำหรือแม้แต่ว่าซื้อก็ไม่ต้องซื้อเยอะหมดเงินกับหัวเยอะๆแต่ละงวดเนี่ยมันสิ้นเปลืองเป็นหนี้เป็นสินก็แอดไลน์เข้ามากันนะครับแล้วก็ผมมีของฝากที่อยู่นะครับผมทำสร้อยยูนิคไคนะครับของคนเกิดทั้ง8วันนะครับซึ่งมีสีดำก็คือของคนที่พูดกลางคืนพระราหูด้วยนะครับก็เลยเป็น8วันนะครับฉะนั้นผมจะลดให้ 50% นะครับก่อนราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมที่เกิดแต่ละวันเนี่ยเช่าไปบูชาหลายท่านเช่ามาแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับรายได้สำหรับท่านผู้ชมที่เช่าสร้อยอยู่ในคล้ายสร้อยถูกหวยไปเนี่ยผมจะสมทบทุนนะครับในการทอดกฐินนะครับสามัคคีในเดือนตุลาคม2561ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็ไปทอดกันมานะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับช่วงนี้ผมจะลดให้ 50% เพื่อจะได้ร่วมต่อบุญร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับสนใจก็อยากเช็คดวงโชคลาภหรือแม้แต่จะสั่งสร้อยถูกหวยอยู่ในคล้ายของคนเกิดทั้ง8วันนะครับมีหมดทุกสีนะครับมีหินอยู่ในคล้ายแล้วก็มีหินที่เป็นหินถูกฉลกสีประจำวันเกิดของคุณไปบูชากันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็แอดไลน์เข้ามาถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็รวมทั้งคนที่มีจิตกุศลที่ร่วมโอนเงินทำบุญทอดกฐินเข้ามาขอบคุณนะครับที่ทุกๆคนมีจิตใจที่ร่วมทำบุญร่วมกันนะครับก็ยังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภนะครับในวันที่16มีนาคม2561นี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเสียงยังขาดๆหายอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นไข้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ